ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์นะคะแนะนำร้านเลยค่ะอะไรอร่อยอยู่ตรงไหนเชิญชวนคนเต็มที่เชิญค่ะร้านเราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะจากเดิมเราเปิดเป็นร้านกาแฟมาก่อนแล้วเปิดมา10ปีแล้วค่ะแต่ปัจจุบันได้เพิ่มรายอาหารเป็นร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นค่ะเป็นอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นช่วงเย็นเราจะเสิร์ฟเป็นพวกสุกี้ญี่ปุ่นแล้วก็ชาบูค่ะค่ะก็คงจะมีครอบครัวไปรับประทานกันเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เด็กใช่ไหมคะเชิญอาจารย์หมอแนะนำเลยค่ะอันนี้ผมค่อนข้างกังวลเนี่ยก็จะเป็นการเติมนะครับเต้าเจี้ยวลงไปนะครับอาจจะต้องปรับลงนะครับให้ลดน้อยลงแล้วก็ต้องคงความอร่อยนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยคำแนะนำนะครับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกทีนึงว่าจะทำยังไงทำให้อาหารเนี่ยมันดูแบบเป็นสูตรที่เฉพาะแล้วก็อร่อยเท่าๆเดิมนะครับหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับแต่ปริมาณโซเดียมลงครับก็เป็นอาหารยิ่งศักดิ์ก่อนนะครับผมปลาซาบะถึงเต้าเจี้ยวเนี่ยใช้ปลาซาบะสดเต้าเจี้ยวนี่คือมิสโซหรือเต้าเจี้ยวขาวเป็นไงคะเป็นเต้าเจี้ยวมิโซะค่ะเนื้อละเอียดยิบมิโซะยิ่งเค็มใหญ่เลยนักกำหนดอาหารของทางโครงการเราเขาคำนวณมาจากมิโซะ40กรัมให้เหลือ20ยิ่งสักว่าก็ยังพอทนทีนี้คุณก็คงจะต้องใส่พวกซีอิ๊วญี่ปุ่นโชจูอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะใส่ไม่ใส่เลยหรอในเมนูนี้ของเราจะมีเป็นเต้าเจี้ยวแล้วก็เราจะใช้หัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทเพิ่มความหวานให้กับตัวน้ำค่ะแล้วก็เราเน้นแค่ว่าให้มีมิโซะมีกลิ่นมิโซะเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีเน้นความเค็มของอาหารอาจารย์เคยทำตำรับเนี้ยต้มทุกอย่างหมดเลยยังไม่ใส่อย่างเดียวคือมิโซะค่ะพอเวลาจะเสิร์ฟอาจารย์ค่อยเอามิโซะใส่ลงไปกลิ่นมันโอแบบมิโซะมาเพราะถ้าคุณใส่มิโซะไปก่อนแล้วคุณต้มมิโซะจะไปซ่อนในปลาคุณลองดูนะอาจารย์คิดว่าน่าจะดูโอเคน่าจะดูเหมือนร้านคุณอุ้ยใส่มิโซะเยอะหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามแหนมผักไว้นะแล้วก็ใส่พวกเดซซิ่งลงไปเขากินผักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยทำให้โซเดียมเจือจางนะคะในเซตเราจะมีพวกสลัดเสริมเป็นเซตอยู่แล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณวาสนาพูดเชิญชวนใครต่อไปให้ไปกินอาหารที่ร้านคุณค่ะก็ทางร้านเรานะคะวัตถุดิบที่เราเน้นใช้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วเราจะทำเพื่อที่จะให้รสมันกลางไม่ได้แบบว่าให้มันเค็มหรือหวานโดดเลยนะคะอาจารย์หมอมีอะไรอีกไหมคะก็ถ้าให้แนะนำเพิ่มก็คือเราอาจจะเพิ่มลงไปในเมนูนะครับเราว่ามันเป็นเมนูรสเค็มนะครับหรือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะลดได้มากเนี่ยผมว่าเราเขียนว่าเมนูนี้นะครับที่เสิร์ฟรับประทานได้กี่คนครับหรือใส่ปริมาณโซเดียมลงไปเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกมีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารโซเดียมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกนะครับเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับใช่ขออนุญาตขอขอบคุณนะครับร้านมากๆนะครับที่เข้าร่วมกันก็คิดเมนูพยายามปรับสูตรเพื่อลดเค็มลงเพื่อสุขภาพคนไทยนะครับขอให้ขายดีมากนะคะขอบคุณมากคุณวาสนาที่ร่วมโครงการกับเรานะคะค่ะขอบคุณเมนูปลาซาบะตุ๋นเต้าเจี้ยวปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,319 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,897 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%เมนูไก่เทอริยากิปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,278 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,900 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่ง
ในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ